จันทร์โอชาเรียกร้องให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างประเทศให้เกิดความเข้มแข็งในปี2558ขณะเดียวกันรัฐบาลยังเดินหน้าดูแลประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งทางบกเรือและอากาศพร้อมทั้งลดค่าโดยสารเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันทำงานมาตรการปลอดภัยในการเดินทางในห่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นรัฐบาลมีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับโดยเฉพาะเยาวชนเด็กผู้หญิงเหล่านี้นะครับเพื่อกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวเยี่ยมญาติหรือท่องเที่ยวนะครับรัฐบาลได้กำหนดมาตรการกำหนดแผนอำนวยความสะดวกป้องกันอันตรายต่างๆในทุกมิติไว้แล้วเพื่อจะรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับหยุดหลายวันรวมทั้งการให้การบริการขนส่งสาธารณะการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าเรือสถานีขนส่งท่าอากาศยานอาคารผู้โดยสารสถานีรถไฟการอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจรการลดราคาค่าบริการจุดผ่านทางต่างๆในช่วงปีใหม่นอกจากนั้นแล้วมาตรการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับจะเน้นการบูรณาการการป้องกันร่วมกันในลักษณะยึด area approach นะครับเช่นให้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนมีมาตรการแก้ไขปัญหาตั้งจุดตรวจจุดพักรถดูแลการจราจรจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถนนชำรุดบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยและปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทางเพื่อให้มีทัศนวิสัยที่ดีขึ้นนะครับในการขับขี่ยานพาหนะก็ขอบคุณนะครับเจ้าที่ทุกคนเหนื่อยมากผมรู้ดีว่าเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่ก็ไม่ได้ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ขอขอบคุณจากหัวใจของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลด้วยนะครับนายกรัฐมนตรียังเรียกร้องให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถซึ่งรัฐบาลนะคะก็ได้คาดโทษว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราในการขับขี่ยานพาหนะนั้นผมขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนด้วยนะครับให้ระมัดระวังในการเดินทางการเลี้ยงสังสรรค์การดื่มสุรานั้นมันก็อาจจะมีมากในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ผมถือว่าทุกคนต้องช่วยกันระมัดระวังตนเองแล้วก็รับผิดชอบชีวิตผู้อื่นด้วยคนขับรถต้องรับผิดชอบผู้โดยสารภายในรถผู้โดยสารภายในรถต้องรับผิดชอบคนขับรถต่างคนต่างก็ดูกันถ้าพลขับดื่มเหล้าดื่มสุราก็ไม่ขึ้นรถกันนะครับไม่ต้องรีบร้อนกลับมาเดี๋ยวเสียชีวิตเปล่าๆนะก็แจ้งความดำเนินคดีไปนะประมาทอันนี้ผมได้สั่งการไปแล้วว่าในช่วงปีใหม่จะต้องมีผู้รับผิดชอบนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่ดื่มสุราของพลขับนะครับหรือทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงในการจัดงานบันเทิงต่างๆผู้จัดงานต้องรับผิดชอบทั้งหมดในชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนที่มาเที่ยวเขามาเที่ยวท่านได้เงินเขาท่านก็ต้องรับผิดชอบนะครับดูแลให้ดีด้วยพลเอกประยุทธ์นะคะยังขอให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยส่งกำลังใจไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งรัฐบาลก็กำลังเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาและหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะให้แจ้งหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้บ้านให้ความช่วยเหลือโดยทันทีในห่วงเทศกาลปีใหม่นี้ผมอยากขอให้ทุกท่านในการนั้นช่วยกันส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยในภาคต่างๆที่กำลังประสบภัยธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมในภาคใต้จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสภัยหนาวในไฟป่าในเขตภาคเหนือนะครับภาคอีสานรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจะพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะครับในพื้นที่ประสบภัยนี้ขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติงานต่างๆด้วยนะครับภาคเอกชนหรือพี่น้องในพื้นที่อื่นของประเทศสามารถร่วมแสดงน้ำใจให้ความช่วยเหลือโดยติดต่อผ่านศูนย์ราชการใกล้บ้านท่านนะครับทานน้ำใจของคนไทยนั้นจะส่งไปถึงปลายทางแน่นอนพลเอกประยุทธ์นะคะยังขอให้ประชาชนช่วยกันสร้างประเทศให้มีรากฐานที่มั่นคงเกิดความสงบสุข
โดยรัฐบาลและคสช.กำลังเดินหน้าในการทำงานเพื่อให้ประเทศไม่ต้องเดินไปตกหลุมพรางปัญหาในอดีต